หมอปราบุกพิสูจน์รอยก้างปลาบนแขนเด็กหญิงอายุ13อาการออกเข้าไกลแทงกรองน้ำเท่ากระดูกคนในทานกรณีเด็กหญิงนัททิตาหรือน้องเพลงอายุ13ปีนักเรียนชั้นม .1 โรงเรียนหนองช้างวิทยาคมจังหวัดอุทัยธานีฟันเห็นหญิงชาราสองครั้งและตื่นเช้ามาพบว่ามีอรอยก้างปลาขึ้นที่แขนสองครั้ง ครั้งแรกขึ้น9้าขีดครั้งที่สองขึ้น10ขีดพร้อมทั้งขอให้หมอปลามาช่วยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่2พฤศจิกายนหมอปลาพร้อมทีมงานได้เข้ามาพบน้องเพลงที่บ้านเกิดเหตุหลังจากนั้นได้พูดคุยสอบถามถึงเรื่องราวพร้อมกับเดินเข้าไปสำรวจภายในห้องนอนห้องครัวและระบๆบ,บ้านซึ่งก็ไม่พบการตอบสนองหรือมีปฏิกิริย,ยาหรือแปลกอะไรภายในบ้านแต่อย่างใดจากนั้นหมอปลาพร้อมทีมงานได้เดินไปที่เครื่องกรองน้ำประปา าของหมู่บ้านที่อยู่ห่างบ้านประมาณ10-15เมตรโดยสร้างมาตั้งแต่พศ2550แต่ไม่ได้ใช้งานมาเกือบ10ปีระหว่างนั้นหมอปลาก็ได้มีอาการคล้ายคนจะอาเจียนคลื่นไส้แล้วก็เดินหนีออกมาจากเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้านโดยพูดเกี่ยวกับที่เครื่องกรองน้ำของหมู่บ้านที่มีฐานหุงข้าวอยู่ใต้เครื่องกรองน้ำที่เอาไว้ใช้ดับกลิ่นหรือทำให้ใสามาเป็นเวลานาน หมอปลารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่เนื่องจากหมอปลาบอกตอนแรกสงสัยว่ามีความรู้สึกว่าเป็นเท่ากระดูกมากกว่าทานเนื่องจากหมอปลาได้เอามาแตะที่ขาแล้วรู้สึกแย่ซึ่งก็ไม่รู้ที่มาของทานแล้วผู้หญิงชุดแดงที่น้องเพลงเคยเห็นหน้าก่อนหน้านี้หมอปลาไม่รู้ว่าคือใครแต่หมอปลาบอกล้านเปอร์เซนต์มันต้องเกี่ยวพันกับฐานที่เครื่องกรองน้ําประปลาหมู่บ้านอย่างแน่นอนพร้อมบอกให้ญาติิน้ำฐานออกมาจากเครื่องกรองน้ํา แล้วเอามาเผาทำลายภายในพรุ่งนี้ช่วงตอนบ่ายหมอปราชจะเป็นคนมาเผาเองเนื่องจากพรุ่งนี้หมอปลาต้องเดินทางไปที่อำเภอไพาศาลีจังหวัดนครสวรสวรค์เพื่อไปบ้านยายของน้องเพลงที่เป็นจุดแรกที่น้องเพลงฝันเห็นผู้หญิงชาราแล้วจึงจะกลับมาที่บ้านของน้องเพลง ขณะที่นางยุพินปิ่นทองอายุ46ปีแม่ของน้องเพลงกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้เคยเอาทานหุงข้าวจากแทงเครื่องกรองน้ําประปาหมู่บ้านที่ไม่ได้ใช้งานมาเกือบ10ปีโดยนํามาใช้หุงข้าวภายในบ้านซึ่งสอดคล้องกับที่หมอปลาพูดเช่นเดียวกันว่า คาดว่าจะเกี่ยวกับแทงเครื่องกรองน้ําประปาหมู่บ้านที่มีฐานหุงข้าวที่ไว้สําหรับกรองน้ําให้ใสและดับกลิ่นอย่างแน่นอนทท้งนี้ได้สอบถามน้องเพลงและน้องเพลงยังเล่าอีกว่าก่อนหน้านี้ตนพร้อมคณะครูได้เดินทางไปที่สถานที่บําบัดคนติดยาที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากเสร็จงานแล้วคุณครูพร้อมคณะ ก็ได้มาส่งตนที่บ้านแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งคุณครูและตนได้เห็นผู้หญิงสวมชุดแดงชะงงกหน้าออกมาจากประตูในบ้านของตนตอนแรกคิดว่าเป็นแม่แต่ไม่ใช่เนื่องจากแม่เพิ่งเปิดประตูบ้านออกมาแล้วผู้หญิงสวมชุดแดงก็หายไปสร้างความแปลกใจให้กับตนเองและครอบครัวมาโดยตลอดและก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งแต่หลังหมอปลามาก็รู้สึกสบายใจขึ้นและอาการเจ็บหน้าอกก็เบาลงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ